เมื่อนึกถึงศิลปะไทยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกคะงานจิตรกรรมแบบภาพเขียนหรือบ้านทรงไทยหรือรำไทยหรืออาจจะนึกถึงอะไรอะไรมากมายสิ่งดีๆที่เราจะพาไปรู้จักในวันนี้นะคะเป็นศิลปะที่บางคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเลยสักเท่าไหร่ค่ะนั่นคือหนังใหญ่นั่นเองหนังใหญ่ที่ว่านี้นะคะเป็นมหรสพที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและหากพูดถึงหนังใหญ่แล้วสถานที่ที่เราจะได้รู้จักกับหนังใหญ่ได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็ต้องที่นี่เลยค่ะวัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่วัดขนอนที่นี่นะคะเป็นวัดแห่งเดียวที่มีหนังใหญ่เป็นมหรสพของวัดนอกจากที่นี่จะมีการแสดงหนังใหญ่เป็นประจำแล้ววัดขนอนยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่อีกด้วยค่ะอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นั้นเป็นอาคารเรือนไม้แบบไทยโบราณโดยทางวัดร่วมกับจังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้างขึ้นมาค่ะเมื่อเดินเข้าไปภายในแล้วจะพบกับตัวหนังซึ่งมีอายุเก่าแก่โดยตัวหนังเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น9ชุดแต่ละชุดจะมีรูปแบบและภาพที่เล่าเรื่องแตกต่างกันไปค่ะซึ่งทางวัดขนอนนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2532ให้มีการจัดทำหนังชุดใหม่ขึ้นเพื่อเก็บรักษาตัวหนังเก่าอันทรงคุณค่าไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณผู้ชมสามารถเดินชมได้รอบๆพร้อมทั้งจะมีเสียงบรรยายประวัติความเป็นมาและมีคำอธิบายตัวหนังแบบต่างๆด้วยค่ะเข้าไปชมการแสดงนั้นนะคะเราควรไปรู้จักกับบุคคลผู้อนุรักษ์ศิลปะอันเก่าแก่นี้ไว้เพื่อให้ชนชาวไทยได้ภูมิใจกับศิลปะของตนเองพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดขนอนคือผู้ที่มารวบรวมตัวหนังและอนุรักษ์งานแสดงโดยมีทั้งการฝึกหัดเยาวชนในชุมชนและเปิดการแสดงให้ชมกันแบบฟรีๆที่นี่ทุกวันเสาร์อีกทั้งท่านยังเป็นผู้จัดเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนในทุกๆวันที่13และ14เมษายนของทุกปีอีกด้วยค่ะขอเจริญพรการอนุรักษ์หนังใหญ่ของวัดขนอนเนี่ยนะฮะเราได้ทำมาเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530นะโดยการที่เราได้เห็นงานหนังใหญ่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยมันหายไปนะฮะจากการที่มันหายไปแต่ว่าที่วัดขนอนเราเนี่ยยังมีตัวหนังใหญ่อยู่นะฮะเมื่อยังมีตัวหนังใหญ่อยู่แล้วก็มีการเรียนการศึกษามันเกิดขึ้นมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานที่วัดขนอนนะสมัยนั้นอาตมาเองก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็กลับมาที่วัดขนอนเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวพอกลับมาท่านเจ้าวาดนะที่วัดขนอนเนี่ยก็ใช้ให้ช่วยนำเอาหนังใหญ่เนี่ยออกมาโชว์ให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยกับการที่เราได้เห็นการหนังใหญ่ถูกโชว์ขึ้นโดยนักเรียนนักศึกษาทำที่ให้ความสนใจตรงนี้จึงทำให้การที่เราได้อยากอนุรักษ์หนังใหญ่ให้มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคนที่อื่นเขาสนใจงานของเราพวกเราน่าจะทำกันขึ้นมาก็เลยมีโครงการว่าอยากจะการแสดงมันมีน้อยมากแต่ว่าเราอยากจะเอาหนังใหญ่เนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เรียนรู้ได้การศึกษากันแต่เราก็ทำกันอยู่ประมาณ2ปีนะฮะมันไม่ก่อเกิดไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือนะก็เลยได้เข้าไปสู่ในกระบวนการของโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะตอนที่เข้าไปสู่ในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยนะเมื่อปีพ.ศ. 2532เนี่ยนะฮะพอเข้าไปสู่ในโครงการของพระองค์ท่านก็มีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยฮะเป็นฝ่ายสนองโครงการพระมรีได้มีการจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นมาไว้แสดงแทนชุดเก่าและหนังใหญ่ชุดเก่าก็เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โดยคุณหญิงไขศรีศรีรุ่นนะฮะท่านเป็นอธิการบดีในสมัยนั้นท่านได้มอบภาระให้อาจารย์สนศรีมาตรังนะเป็นคนทำในการอนุรักษ์หนังใหญ่ในโครงการพระมรีนะเราก็จัดทำหนังใหญ่อยู่6ปีนะมาเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2538
นะแล้วก็ได้มีการอนุรักษ์ในเรื่องของการแสดงนะครับในอนุรักษ์ในเรื่องของการตัวทำการทำตัวหนังนะอนุรักษ์ในเรื่องของดนตรีไทยนะฮะก็ได้จัดทำกันนะฮะส่วนที่ตัวหนังเนี่ยนะทำที่คณะมัณฑนศิลป์นะส่วนเรื่องของการแสดงหนังใหญ่เนี่ยเราก็นะจัดโดยการฝึกหัดเยาวชนโดยการใช้เยาวชนของวัดขนอนเราเนี่ยมาทำการเรียนรู้นะมาทำการฝึกหัดในเรื่องของการเชิดนะการเล่นดนตรีไทยประกอบในการแสดงครับอันนี้เป็นการที่เราได้ทำการอนุรักษ์กันนะก็จนมาถึงในปัจจุบันนี้นะเรามีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะฮะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้กล่าวถึงเรื่องของหนังใหญ่ไว้แล้วก็มีการแสดงเผยแพร่โดยใช้กลุ่มเยาวชนนะมีการแสดงเผยแพร่ที่เราทำอยู่ในขณะตั้งแต่เริ่มทำก็รวมแล้วน่าจะอยู่ประมาณ24ปีนะแต่ว่าเป็นโครงการบ้ามหลีก็อยู่ที่22ปีนะในการวางแนวทางต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะอาจารย์นะได้จัดให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาจากที่เราได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกนะฮะของสถาบันของ ACCU Asia Pacific Cultural Center for UNESCO เป็นรางวัลที่ยูเนสโกให้กับชุมชนที่มีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรม1ใน6ชุมชนของโลกอยากให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษานะตามสถาบันการศึกษาต่างๆที่ให้ความไว้วางใจในเรื่องของการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็อยากจะความเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้พิพิธภัณฑ์ตรงนี้มันมีความยั่งยืนนะซึ่งเรานำเสนอในเรื่องของงานวัฒนธรรมที่มันเป็นงานที่สูญหายไปนะเลิกไปนะครับวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นอดีตนะของชาติที่มันมีความงดงามมีความดีแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเยาวชนก็ดีคนไทยเราก็ดีไม่ได้สนใจในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยเรานะฮะเราก็เลยอยากจะให้วัฒนธรรมตรงนี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยเราก็เลยมีการเรียนรู้นะจัดตามพิพิธภัณฑ์ให้มันยั่งยืนนะฮะให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาแล้วก็พยายามอะไรล่ะพยายามอยากจะให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของงานศิลปวัฒนธรรมที่มันหายไปนะปลูกฝังเยาวชนให้เข้าไปอยู่ในการเรียนการศึกษานะของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะให้มีการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของงานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมนะถ้าตราบใดเราสามารถจะปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ได้รักงานวัฒนธรรมเนี่ยเราเชื่อว่าวัฒนธรรมดีๆของไทยเราจะอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปจะไม่สูญหายไปถ้าหากใครได้เดินทางมาชมการแสดงที่วัดขนอนนี้นะคะนอกจากบรรดาลิงที่อยู่หน้าวัดแล้วสิ่งที่จะเห็นอยู่บ่อยๆก็คือบรรดาเด็กๆมาวิ่งเล่นและปั่นจักรยานกันเต็มลานวัดไปหมดค่ะน่าสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าวัดนี้มีอะไรทำไมถึงชอบมีเด็กๆมาเล่นกันเด็กบางคนที่เราเห็นนะคะอาจเข้ามาเล่นในวัดแบบปกติแต่อีกหลายๆคนเป็นนักแสดงและนักดนตรีค่ะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคะเรามีหน้าที่อะไรในวงนี้เอ่ยตีกลับค่ะอะไรนะคะตีกลับค่ะทำมานานยังนานแล้วตอนอยู่ป.1 อ่ะป.1แล้วตอนนี้ป.อะไรเอ่ยป.3ทำไมหนูถึงมาทำอ่ะใครชวนหนูมาคะเป็นเองมาทำเองค่ะมาทำเองเหรอแล้วไปบอกใครอ่ะว่าหนูอยากเข้ามาทำอ่ะไปบอกแม่บอกแม่อ๋ออยากเข้ามาเองเลยเหรอค่ะถ้าไม่ถึงอยากเล่นนะคะเรียกวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะได้รักษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้ความรู้แล้วคิดจะทำต่อไปอีกนานแค่ไหนคะจนกว่าหนูจะตายเลยได้เวลาไปชมการแสดงกันแล้วค่ะที่วัดขนอนแห่งนี้นะคะจะเปิดโรงมหรสพเพื่อแสดงหนังใหญ่ในเวลา10นาฬิกาของทุกวันเสาร์โดยเป็นการแสดงของกลุ่มเยาวชนและเด็กๆในชุมชนที่พระครูและผู้เกี่ยวข้องได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก่อนการแสดงจะต้องมีพิธีไหว้ครูวงดนตรีปี่พาดจะบรรเลงเพลงโหมโรง
และมีการอธิบายเกี่ยวกับการแสดงให้ผู้ที่เข้าชมได้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นด้วยค่ะในวันนี้นะคะเป็นการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมรกาซึ่งมีเนื้อหาที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจท่วงท่าการแสดงที่สื่ออารมณ์ได้ชัดเจนประกอบกับเสียงภาคจากผู้บอกบทเป็นองค์ประกอบที่ดีของการแสดงครั้งนี้จนผู้ที่มาเข้าชมได้รับความบันเทิงใจและซึมซับศิลปะกันไปอย่างเต็มที่เลยค่ะรวบรวมให้คนได้กว่า500นายนะครับด้วยแล้วแต่เป็นสว่างว่างทั้งสิ้นมีหนุมานเป็นแม่ทัพใหญ่และองค์คนสุดท้ายครับเป็นรองแม่ครับนี่แหละค่ะสิ่งดีๆในเมืองไทยของเราและที่สำคัญยังโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยนะคะเพราะเมื่อปีพุทธศักราช2550คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกได้ประกาศให้การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดแคนนรับรางวัลยูเนสโกและยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเชิงนามธรรมโดยได้รับเหรียญรางวัลจากองค์กร ACCUหรือ Asia Pacific Cultural Center for UNESCO ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสิ่งดีๆที่สารพันดีนำมาเสนอในวันนี้สืบสานลมหายใจศิลปะไทยหนังใหญ่วัดขนอนน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะหากคุณผู้ชมสนใจต้องการมาศึกษาเรียนรู้หรือรับชมการแสดงแบบนี้นอกจากจะมีการแสดงทุกวันเสาร์ดังที่ทราบกันแล้วยังมีเทศกาลใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันที่13และ14เมษายนของทุกปีอีกด้วยถ้าสนใจก็มาชมกันได้นะคะหรือจะติดต่อมาที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์032 233 386ก็ได้ค่ะ